เล่นฟุตบอลครับทุกคนอยู่ready โอ้โหทุกคนอยู่ ready โอ้โหถามแข็งแรงถามว่าพร้อมหรือยังครับมุมน้ำเงินมุมแดงก็พร้อมหรือยังโอ้โหกรรมการใครจะไปกล้ายุ่งโดยถ้าดูรูปร่างสิครับยกที่1ครับ3นาทีสู้กัน3ยกปกติถ้าเราดูมวยอาชีพนี้ต้องเป็นเสียงไมค์บัฟเฟอร์อย่างนี้อันนี้เป็นเสียงกรรมการอายุเรดดี้ตามสรีระตามรูปร่างเนี่ยเราจะเล็กกว่าท่านพัชรินนะครับพัชรินนี่ความสูงเขานี่16ฟุตเลยนะครับก็ถือว่ารูปร่างสูงใหญ่ทีเดียวหมัดครับโอ้โหบัวขาวฟันศอกเกี่ยวขาซะเลยครับจับขาข้างหนึ่งแล้วขาข้างหนึ่งไปเกี่ยวครับพัชรินก็หงายท้องบัวขาวอยู่ข้างบนด้วยนะครับไปทีแรกก็ดีลงนี่แม่ยกแรกนี่มันมากนะครับบัวขาวบวกเลยดีลงอ้าวแม่โดนเททิ้งบ้างครับบัวขาวจับขาแล้วเทอาศัยใหญ่ครับมีพิกัด70กิโลกรัมผู้แฟนมวยชาวจีนชอบใจนะครับมาสักครู่ลูกเทปิ้งของพาเต็มครับอาชิโปรินคือถ้าพูดถามพูดถึงตามหน้าสื่อที่บัวขาวได้เปรียบได้เปรียบเยอะที่ไหนก็ชอบมวยรองทั้งสิ้นนะครับครับมันจะเชียร์มวยรองดูประสบการณ์นี่สู้บัวขาวไม่ได้เลยครับเกือบ300ครั้งกับไม่ถึง20ครั้งนะครับโอ้โหแต่ว่าหัวใจนั้นไม่ได้แตกต่างกันครับโอ้โหแล้วครับเข่าแล้วครับบัวขาวห้ามภาษาอังกฤษนะครับร่างในกับมวยรุ่นเฮฟวีเวทนะครับบัวขาวแม่ชิงงอนครับทางด้านอาเต็มครับดูบัวขาวกับอาเต็มนี่รูปร่างเล็กไปเลยนะครับเทียบกับกรรมการโอ้โหแยกออกมาครับหยับเข้าไปครับบุขาวเอาละครับแม่สัดแข้งขวาไปไม่โดนครับบีบเข้าไปครับบีบอ้าวจับได้ก็แม่เกี่ยวได้โอ้โหจะฟันศอกครับอาเต็มบุขาวหยับมองครับเล็งแล้วโอ้โหนี่ครับหัวขาวนี่แพ้บ้างดูครับลายยกแล้วนะครับเหลือไม่ถึง10วินาทีจับขาแล้วขึ้นเข่าเดินติดเข้ามาครับบัวขาวยับซ้ายแต่ว่าบัวขาวกระโดดวางแข้งหมดยกที่1ยกที่2ครับบัวขาวกับอาเทมอาเทมพัชรินกางเกงข้างหน้านั้นปักคำว่าอาเทมนะครับเราก็บัวขาวบัวขาวเน้นหมัดบ้างเอาละครับฟัดในมาจะตีหน้าขาเอาแต่ไม่ยอมครับขาวเบียดเข้ามาโอ้โหนี่ครับสายแข้งขวาถีบครับอาเต็มอ้าวบิดมาหมุนเอาครับบัวขาวตีเข่าเลยโอ้โหดูครับยกขึ้นมารูปร่างเขาได้เปรียบนะครับมาเป็นพัชพรินบัวขาวยิ้มปล่อยไปยิ้มไปอีกแล้วนี่ครับซุปเปอร์สตาร์มวยไทยของเรานะครับวันนี้ไปโชว์ให้ชาวจีนได้ชมฝีมือของไม้มวยไทยปักกิ่งเลยครับนักกีฬาโอลิมปิกเต็มสายแข้งซ้ายเข้าไปครับบัวขาวมีหมัดด้วยแม่มีจะมีเอ้าดิกรรมการรองไว้ก่อนครับแยกออกมาจับทุ่มนะครับมาใช้แรงเยอะนะครับจับทุ่มแล้วเขาฝืนเอาไว้วางแข้งซ้ายเหมือนกันนะครับมาเจมบัวขาวนี่นอกจากชกมวยจนโด่งดังแล้วเคยเล่นฟุตบอลทีมอาร์แบ็กนะครับในระดับดิวิชั่น2ด้วยนะครับในทีมอาร์แบ็กก็เป็นกองหน้านะครับกับ
าจจะเป็นนักเตะที่ไปประชาสัมพันธ์ทีมนั่นเองครับครับกดแขนครับไล่แขนแล้วจะทุ่มโอ้โหใหญ่กว่าเยอะโอ้ลงยำบากครับโอ้หมัดมีสะดุ้งอ้าวนับเลยครับนับเลยนับครับแบบนี้ครับก้นเตี้ยครับมาโอ้โหโดนแล้วครับอาเต็มมาแทนที่จะต่อยกลายเป็นโดนหมัดนะครับอาเจมเหลือ45วินาทีตัวเขาคงไม่รีบต่อยหมัดครับเพราะอาเต็มไม่ได้มีอาการมากมายแต่ว่ามีสะดุ้งมีสุดลงไปล็อกแน่นเหมือนกันครับนี่กรรมการให้คะแนนง่ายเพราะมีนับสบายแล้วครับได้นับค้ำอีกแล้วครับบัวขาวอุ้ยกิ่มท้องลำตัวมีสะดุ้งดูครับลำตัวคอมเลยครับมาแหงเข่าแล้วโอ้ยมีศอกครับฟันศอกเข้าไปอีกฮะเต็มโอ้ยเดินต่อครับบัวขาวยกครับเขานั่นนอกจากว่าที่ร้อยโทธีรวัตรยิ้มยิ้มแล้วยังมีเทรนเนอร์ก็คือเสถียรสมขาวนะครับยก3ครับสบายนะครับตุนนับไว้บัวขาวลุยต่อเข้าแม่บนปักศอกกันที่หลังกันครับบัวขาวยกนี้ไม่ถึง3นาทีบัวขาวอาจจะเร่งอาจจะโชว์แม่ไม้มวยไทยเลยครับเดี๋ยวต้องมีศอกกลับจระเข้ฟาดหางจะมีหรือเปล่าแต่ว่าต้องไม่ประมาทครับหมัดของอาเจมก็ยังอันตรายว่ากันว่าไฟนี้ค่าตัวบัวขาวนี่แพงไม่ใช่ย่อยเลยครับรวมๆ 5,000 บาทแม่ขาวจีนหรือว่าเป็นไฟใหญ่ที่ทางว่าโปรโมชั่นผู้จัดนะครับด้านคุณหลุนนะครับโดยเจียงหว่าครับผู้จัดครับเศรษฐีหนุ่มของจีนอายุ30เป็นเศษนั่นเองก็จะมาเป็นชั้นหนุ่มใหม่ครับบุกขาวก็คิดอยากจะทำอะไรก็ทำนะครับออกอาวุธทั้งแข้งทั้งเข่าหมัดนอกจากชกมวยแล้วยังเป็นพรีเซนเตอร์ของค้ามากมายนะครับโอ้ยนี่โอ้โหเล่นลำตัวโอ้ยทองนี่เวลาว่างๆเขาก็ไปฝึกมวยสากลให้กับนักมวยในค่ายตัวเองตอนนี้กำลังชกสากลด้วยก็มีค่ายมวยเป็นของตัวเองนะครับเป็นมัชชาเมฆครับจะเป็นมวยต่างชาติฝรั่งก็อยากจะเข้ามาฝึกนะครับมวยที่ค่ายมวยบัวขาวโอ้โหสอบมาศอกลักษณะท้องไปที่หลังนะครับไปนิดเดียวร่างกายแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับก็เตะฟุตบอลด้วยซ้อมมวยมีทั้งปล้ำมีทั้งแบบลงนวมกับมวยรุ่นน้องสากลก็เอาเพื่อฝึกพลังหมัดให้ตัวเองด้วยนี่นะครับกระโดดขึ้นไปศอกเป็นลักษณะฤาษีบทยาเลยครับลูกนี้นี่คนจีนชอบเหลือเกินเป็นหมัดแล้วก็ปลายเดือนครับไฟต่อไปของบัวขาวที่ฮ่องกงครับโอ้ยมาตอกกลับมาครับอาเต็มอัชพูบิทนะครับตีเล่นกองรัวแล้วนะครับบัวขาวโชว์อะไรอีกครับซุปเปอร์สตาร์มวยไทยของเราเบอร์หนึ่งครับมาที่กันปอนต่อปอนการมวยโลกนี่มีฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์ก็มีการมวยไทยเฮวันก็มีบัวขาวก็ครบยกแต่ว่ายกสองบัวขาวได้นับนะมวยไทยมาแล้วนี่ครับดูนครับบัวขาวไม่โชว์การขอด้วยนี่ครับสอบแล้ว
ีปัญญาไทยของเราสองคนทั้งยอดแสนไกลทั้งเสกสรรครับไม่พลาดครับแล้วพวกเขาก็ไม่พลาดเพราะได้นับครับว่าจะโคตรระดับตัวท็อปเลยนะครับของไทยเราแต่ว่ายุ้ยยิ้มเสถียรสมขาวนะครับของพวกเขาที่4场比赛结束在3个回合之后我们的裁判团给我的最终成绩是获胜方为 Right 播球ก็ผู้ข่าวครับตามคาดครับมาหาผมด้วยอีกแล้วครับ代表中泰联队出战的红方选手播球ดีใจของผู้ข่าวไปแล้วครับ比赛的胜利为中泰联队拿下了ชนะตามคาดครับเอาชนะอัดเชมโบเชลรัสเซีย